ายหมดหนี้นักร้องนำโชคมาแล้วครับมาพร้อมกับเหล่าทัพนักร้องนำโชคที่ขนความสนุกมาให้กับทุกคนและพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจคอยอยู่เคียงข้างคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19ให้มีกำลังใจและรอยยิ้มต่อไปด้วยกันและน้ำปลายแชมป์37สมัยก็ได้ร่วมบริจาคเงินมาแล้วเยอะแยะมากมายครับได้ไปบริจาคนะครับ 17,000 บาทครับในภาวะเช่นนี้เราก็ได้เห็นแล้วครับว่าคนไทยทุกคนไม่เคยทอดทิ้งกันก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนได้ทำตามความฝันและเอ็ม150ก็จะมอบเงินรางวัลเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตไปสานความฝันให้เป็นจริงครับและน้ำปลายแชมป์37สมัยจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งหรือไม่เห็นพระเอกกอดรักสัมผัสน้องไม่อยากจะมองเพราะว่าเขาจะต้องเจอกับงานที่หินมากจนบัลลังก์แชมป์จะต้องสั่นสะเทือนกลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาสิ่งที่ชอบมากเลยเนี่ยพี่หน่องเป็นคนที่เสียงเย็นมากแล้วก็ยังสังเกตเห็นอีกว่ามันมีทำนองไทยเดิมเข้ามาในเนื้อเสียงแต่เอาจริงๆนะว่าวันนี้ผมเทใจให้พี่หน่องแล้วนะถ้าพี่ชาให้พี่หน่องพี่หน่องจะเป็นแชมป์คนใหม่แต่ถ้าพี่ชาให้ปลายปลายจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยวันนี้ใครกันที่จะชนะและได้เข้าไปร้องเพลงคู่กับนักร้องนำโชว์ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับนักร้องนำโชคของเรานี่โอ้โหผ่านเวทีมาเยอะเมื่อสมัยก่อนเดินผ่านไม่มีใครเรียกขึ้นเวทีเพราะหน้าตาเหมือนจะมาขโมยของหลังเวทีแต่พักหลังพอเขาได้ขึ้นเวทีเท่านั้นแหละของบนเวทีหายหมดเลยครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้เขาออกมาพวกเราเก็บของกันก่อนเก็บของเก็บของให้ดีครับนักร้องมือไวครับผมนักร้องมือไวครับผมหน้าตาคล้ายๆโจร500เล็กน้อยแต่ชีวิตจิตใจของเขาเป็นคนดีงามเหลือเกินนะครับไปพบกับเขาเลยครับเลยตามเลยเพลงของเขาสงกรานต์รังสรรค์ครับแม้เธออยากรอเธอก็มาวันไหนมีปัญหาก็บอกว่าฉันคนเดียวที่เข้าใจที่เธอรักปลอมปลอมมันเลี้ยงหัวใจวันต่อวันเพื่อจริงยื้อคำมือรักฉันทำทุกอย่างเจ็บก็ฟื้นให้เธอร่วมทางแต่ยิ่งช้ำยิ่งรักยิ่งช้ำยิ่งเหนื่อยใจสุดท้ายลงเอ่ยในฉันนี่ให้ตายน้ำมันได้ยังทุกทิ้งมันฟื้นไม่ไหวที่ยิ่งรักเท่าไรยิ่งช้ำเองต้องให้อภัยจนเส้นก็ยังเหมือนเดิมพอแก็ไม่ไหวหรือเปล่าต้องคอยให้อภัยกี่คราวเธอไม่เปลี่ยนเลยคอยสงสารตัวเองไม่ไหวที่มันรู้แต่ยอมเหมือนเคยจนปล่อยให้เลยตามเลย
ุดท้ายลงเอ่ยให้ฉันดีให้ตายแต่มันก็ยังทุกทีบทสุดท้ายลงเอ่ยที่ฉันดีให้ตายแต่เธอก็ยังจะทิ้งกับสุดยอดน้ำเสียงของคุณสงกรานต์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวันนี้เขาจะได้ร้องเพลงคู่กับใครช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันครับสงสารตัวเองไม่ไหวที่มันรู้ตายอมเหมือนเคยจนปล่อยให้เลยตามเลยบทสุดท้ายลงเอ่ยด้วยฉันนี่ให้ตายแต่มันก็ยังทุกทิ้งมันฝืนไม่ไหวทำเองต้องให้อภัยทนเสียงก็ยังเหมือนเดิมพอแล้วแฟนๆน้องๆจากตลาดไทยอีก 5,000 กว่าคนปรบมือไหนวะพี่เขาอยู่ที่ตลาดไทยอ๋ออยู่ครับดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เขาเป็นแฟนคลับรายการเราครับผมโอ้โหครับผมเห็นไหมครับนักร้องหน้าโจรเสียงอันธพาลสงครามคุณมาบอกเสียงหน้าโจรเสียงอันธพาลผมไม่ใช่คนอะไรอย่างพี่ก็พูดไปเรื่อยวันนี้ผมมีโทรศัพท์มือสองมาขายด้วยเออดี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 เนี่ยคนเรามันต้องหาเงินช่วงโควิดไงใช่มีโทรศัพท์ใหม่ล่าสุดเลยเออล่าสุดเห็นไหมว่ามันมือไวมากเลยนะนี่ขนาดมันเข้าไปห้องแต่งตัวแป๊บเดียวเดียวเฮ้ยก็ว่าคุ้นๆว่ะเฮ้ยไวมากเลยนะไม่ระวังให้ดีนะแต่ผมระวังให้ดีนะพวกคนเฒ่าคนแก่ระวังให้ดีนะมันชอบขโมยเสื้อในด้วยโอ้โหเป็นโจรคออยู่มิตรฐานอีกจนโรคจิตโอ้โหไม่มีดีเลยสุดยอดนะเวลาเราฟังเนาะทำไมสงกรานต์คือเสียงของครับโอ้โหมันคือจืดจืดจืดเข้าไปอีกอ่ะว่าเสียงลึงนอกจากเขาจะเป็นนักร้องแล้วเนี่ยนะครับเขายังรับจ้างไปกับขบวนเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเวลาที่หวอตำรวจเสียแล้วอ่ะเขาจะสามารถเลยใช่ไหมสามารถได้เลยอ่ะไม่ต้องพึ่งไมโครโฟนเลยนะครับใช่ครับคนได้วันละ300พี่ค่าแรงขั้นต่ำสงกรานต์อยู่บ้านช่วงโควิดชีวิตเป็นไงครับสำหรับนักดนตรีนอนอยู่บ้านหมอนแตกแล้วครับเนี่ยแล้วนี่ขยายไปอีกเดือนนึงหมอนกูแตกอีก3-4 ใบได้หรอแต่โอเคเดือนนึงนี่2ใบแล้วนี่วันนี้มาอยู่ที่ไมหมดนี่นักร้องนำโชคจะได้หายคิดถึงกันนะทั้งนักร้องด้วยทั้งคนที่ชมรายการด้วยนะครับอ่ะให้พี่สงกรานต์ประจำที่ครับครับเป็นครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของแชมป์37สมัยของเราน้องปลายจากกำแพงเพชรครับเห็นว่ามีรอยยิ้มเห็นว่ามีความสุขนั่งยิ้มกับพวกเราแต่ข้างในเขาเนี่ยอมทุกข์เยอะมากเพราะเขามาตั้งแต่วันแรกไปเป็นกรรมกรเพื่อจะเก็บเงินแล้วกลับบ้านนอกติดโควิดก็กลับไม่ได้ เสร็จแล้วเก็บเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต้องเป็นปีๆเขามารายการเราเพียงแค่วันเดียวเขาทะลุสิ่งที่เขาต้องการแล้วฝันเลย แต่สิ่งที่มันแบกมาด้วยก็คือความป่วยไข้ของพ่อกับย่าเขา ที่ต้องป่วย ที่ต้องไม่รู้ว่าชะตาจะเป็นอย่างไร ทุกวันนี้ยื้อเอาไว้เท่านั้นยื้อไว้ด้วยอะไรยื้อไว้ด้วยความรักครับแล้วตอนนี้เราเป็นไงมั่งดีขึ้นไหมพอได้คุยแล้วอะครับดีขึ้นแต่เคาะซ้ำกรรมซัดไงกำลังใจไงเออเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ไม่มาอยู่กับคนใหม่ไงก็ต้องให้เพราะว่าเขาอยู่นานในห้องไงไอ้ช่วงไอ้นี่มาใช่ไหมล่ะช่วงนี่มาเขาอยู่ในห้องก็จะทำอะไรอยู่ในห้องเออนั่นน่ะสิก็ต้องเรียกคนมาส่งผัดกระเพราดูอะไรที่หน้าเหรออยู่บนตึก
ไม่มีไม่ได้อยู่บนนอกอยู่บนตึกโอเคโอเคทำไมคิดว่าทำไมคิดว่าคนอื่นก็จะทำเหมือนเมียเราเออที่ทำงานเดี๋ยวทุกวันทุกวันนี้ใช่ไหมเออทำขนมโน่นนี่นั่นพี่พูดเนี่ยได้สติเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูมาไปไหนมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเลงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกินไปหลายห่อแล้วจังผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพรานะปลายจะร้องเพลงอะไรครับพระรองร้องไห้ครับเฮ้ยเพลงก็มีความในอ่ะชื่อเพลงอ่ะแล้วมันยังไงเรามีปัญหาอะไรปะเนี่ยปลายแล้วเดี๋ยวร้องร้องไปร้องร้องไปร้องไห้จริงอ่ะน้องมันร้องให้พี่หรือเปล่าพี่ลิงผมไม่เคยเป็นพระรองครับผมเคยแต่เป็นลูกสมุนพระเอกไม่เคยได้เล่นเป็นพระรองเลยแล้วก็ไม่เคยได้เล่นอะไรเป็นอยู่กับพระเอกเป็นคนใช้บ้างเป็นอะไรเงี้ยครับพร้อมไหมปายพร้อมครับอยากจะพูดอะไรกับหมวยไหมไม่ครับคุยกันทีทะเลาะกันคำพูดกันคำเอาหน้าเอาความในออกมาพวกพี่จะช่วยน้องมันไม่มีอะไรนี่ก็จะปัดให้มันมีได้ไม่มีไอ้หมวยไปไหนกูถามจริงๆไปไหนอยู่ห้องครับแล้วมันอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับจะอยู่คนเดียวได้ไงมึงโทรยังโทรแล้วครับเหรอแล้วเสียงเป็นไงฮัลโหลไม่ใช่เสียงมันนั่นแหละเสียงผู้ชายรับเสียงผู้ชายรับเสียงผู้ชายรับก็รู้ว่าเขาลงมาซื้อกับข้าวนี่เขาก็เลยรู้โทรมาทำไมกูเป็นผัวมันเนี่ยตอนนี้เราไม่เรารู้สึกปลอมแต่มันรู้สึกจริงขึ้นโอเคนะโอเคนะโอเคอยู่โอเคอยู่ร้องร้องไห้สวยลาวันเจ้านั้นเคยอยู่นาเจ้าเป็นแฟนที่นั้นนานมาเป็นดาราดูสวยสง่าจริงน้องเนื้อนิ่มน้องนางเจ้าเอ๋ยพี่ยังเคยกอดราสัมผัสลองนั่งดูนางที่น้ำตานองคนกอดน้องกลมกลึงยิ่งหึงใหญ่เห็นพระเอกกอดรักสัมผัสน้องไม่อยากจะมองให้มันสะเทือนใจจูบตรงนี้พร้อมตรงนั้นกันรำไปรู้ไหมรู้มันพี่อยากเอาไฟเผาจอคนอยู่ดูไปไม่ไหวเหมือนมีใครเสียบมีดมาติดคอพระเอกในหนังเดินยิ้มเพียบลอแต่นอกจอพระรองนั่งรอนะครับกับบทเพลงของน้องปลายแชมป์37สมัยเขาจะป้องกันแชมป์จากคนมีฝันคนใหม่ได้หรือไม่เห็นพระเอกกอดรักสัมผัสน้องไม่อยากจะมองให้มันสะเทือนใจถูกตรงนี้พร้อมตรงนั้นกันรำไปรู้ไหมรู้ไหมอยากเอาไฟเผาจอพอฟังนักร้องนำโชคถึงขั้นนั่งอย่างนี้เลยอ่ะนักร้องนำโชคอย่างนี้เลยอ่ะ
เป็นยังไงฟังไปแล้วรู้สึกไงฟังมันดูแบบดูอร่อยอ่ะดูแบบฟังเพลินอ่ะคือมันร้องมาแล้วฟังดูแบบร่วมสมัยด้วยร่วมสมัยด้วยแล้วก็คือมันไม่ได้เอไปทางแบบเพลงที่เขาร้องแบบไม่ได้จ๋าขนาดนั้นน่ะเขามีลายเซ็นของเขาเองด้วยอะที่รู้สึกอะไรเงี้ยมันก็สมศักดิ์ศรีแชมป์ครับผมว่าครับผมก็ยังไงก็ขอให้คุณพ่อคุณย่านะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆนะแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกสุดท้ายแล้วมันต้องถึงวันนั้นสักวันนึงอ่ะฉะนั้นแล้วเอาว่าวันนี้เราดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ยังไงเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับครับเชิญพี่เอครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่ท่านอยู่กับเราอ่ะปลายจะยังไงก็แล้วแต่นะลูกเราจะใช้ชีวิตอยู่ไกลแค่ไหนบางทีเรามีการสื่อสารในตอนนี้มันทำให้โลกมันใกล้กันได้หมั่นโทรไปถามสารทุกข์สุขดิบลูกบางทีเราไม่สามารถที่จะมาด้วยภาระการงานแต่อย่าลืมว่าท่านก็ต้องการกำลังใจจากเราและโดยเฉพาะคนแก่ปลายขึ้นเพลงมานะแบบขึ้นเพลงได้นิ่งมากเลยนะวันนี้ขึ้นหัวเพลงดีเชียวนะขึ้นมารินมาสวยมากเลยอะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าที่สงกรานต์พูดอะครับจริงๆเพลงนี้มันจะมีทำนองของญี่ปุ่นเข้ามาผสมตั้งนานแล้วซึ่งมันก็เป็นแปลกของในวงการของลูกทุ่งครูลบแกเขียนเข้ามามันก็จะมาแบบแปลกๆเลยมันจะร้องและฟังมันก็จะละมุนมันเหมือนGood day to you ไม่ต้องร้องเล่นครับผมก็ไม่ร้องร้องทำไมเมโลดี้มันจะมารับผมไม่ชอบนักร้องนำโชคคนนี้เลยแล้วก็ไม่เป็นไรก็มาวันเมื่อไรก็มาวันเดียวเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นพิธีกรประจำเลยแต่ต้องมีเดี๋ยวมาเป็นพิธีกรประจำแต่ต้องมีคนออกพี่เอพี่เอต่อก็และอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆอ่ะตอนที่ทิ้งท้ายก็เหมือนกันตอนที่ท่อนฮุกอ่ะอยากเอาไฟเผาจอเขาลินลงไปอีกนะเขาไม่ได้จอหายไปเลยแล้วเขาแบบว่าเขาเก็บรายละเอียดเนี่ยวันนี้ถือว่าอย่างที่บอกว่าปลายเขาไม่ได้ประมาทแล้วทำออกมาก็ดีครับโชคดีลูกเชิญพิธาครับถือว่ายังโชคดีนะปลายโทรศัพท์ไปแชทไลน์คุยกับพ่อได้เชื่อไหมว่าแม่เนี่ยโทรไปหาคุณตาคุณยายไม่มีสัญญาณตอบรับอย่างเดียวครับถือว่าเราโชคดีก็ท่านไม่อยู่แล้วเจ๊จะมีสัญญาณยังไงอ่ะก็ใช่ไงก็ตายแล้วไงครับก็เขายังมีชีวิตอยู่เขาติดต่อกันได้ติดต่อกันได้ของเรามันไม่มีสัญญาณตอบรับสงสัยเทวดายังไม่เปิดเครื่องนี่คือตอนนี้พวกเครือข่ายสัญญาอาจจะยังไม่ถึงข้างบนเดี๋ยวให้เขาไปตั้งเสาก่อนช่วยจะโทรติดช่วยติดต่อให้หน่อยได้ไหมได้พี่หรือโทรบอกเขาให้หรือง่ายๆมึงขึ้นไปตั้งเลยอ๋อไม่ได้ไปทำไมลงข้างล่างต้องลงไปติดสายดินไหมลงไปติดสายดินอันนี้สายดินเคเบิลใหญ่แก้วเชื่อเหรอว่าผมไม่ลงไปคนเดียวแน่ๆลงไปไกลเองกับพี่นะถือว่าเป็นความโชคดีของปลายที่ยังมีท่านอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่างทั้งสองท่านบอกว่ายังไงเราก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะสำหรับการร้องเพลงก็ยังเป็นปลายอยู่นั่นแหละจะเป็นรูปแบบที่ปลายเป็นของปลายแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นอย่างเช่นคำว่าพี่อยากเอาไฟเผาจอที่เอรู้สึกเหมือนกันเขามีการห้อยลงมาเหมือนลักษณะทางเพลงญี่ปุ่นเลยนะเอาไฟเผาจออย่างเงี้ยมันเก๋ไงรักษาตรงนี้ไว้นะปลายยิ่งนับวันก็ยิ่งร้องดีขึ้นนี่คือปลายจริงๆอย่างที่บอกต้องใช้ไม้หน้าสามอย่างเดียวไม่หรอกสู้ไปนะให้กำลังใจให้โชคดีครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ฮะพอเห็นบอกว่าเพลงแบบมีเวลาอยู่กับเพลงน้อยเราก็ลุ้นนะลุ้นแต่เขาก็มีอาการเกรงอ่ะมีความแบบกังวลเรื่องเนื้อเหมือนกันเพราะทุกครั้งรอบแรกเพลงไหนที่ปลายไม่ค่อยแม่นเนื้อน่ะแม่จะเห็นอาการไม่กล้าเล่นของหนูร้องแบบเซฟเซฟแต่จริงๆจบลูกจบมันถ้ามันขึ้นสูงได้นะเพราะพี่แอลก็ขึ้นสูงไว้นะลูกจบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ผิดเราก็ลงต่ำได้มันไม่ได้เพี้ยนอะไรแต่ถ้าถามต้นฉบับก็ร้องนั่งร้องไห้ตอนจบนะลูกนะมันจะได้มันทิ้งเนาะมันเขาเรียกทิ้งท้ายเนาะใช่ใช่แต่เขาก็ร้องแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายมันไม่ผิดอะไรโชคดีครับ
เอาละครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของคนมีฝันคนใหม่นะครับจะเป็นใครไปพบกับคนมีฝันคนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมาจากไหนครับมาจากปากช่องครับมาจากปากช่องโคราชนี่เองนะครับมาจากปากช่องไม่ใช่จากปากช่องมาจากปากช่องมาคิดดูดีๆจากปากช่องปากมาโอ้โหน่าจะอันนั้นน่าจะเป็นลิ้นแหมพี่น้องครับวันนี้พี่น้องมาจากปากช่องนะครับผู้ชายคนนี้มาในรายการของเรานะเขาต้องมีฝันฝันของพี่น้องคืออะไรอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์ครับอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์ไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับพี่น้องมีความสำคัญในการใช้ชีวิตใช้ขับไปทำงานไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องเดินหรือปั่นจักรยานไปทำงานเขามีอาชีพก็คือรับจ้างรับจ้างทั่วไปครับครับแล้วก็ก่อสร้างอะไรงี้ด้วยใช่ครับใครจ้างให้ไปตัดหญ้าปูนดินทำอะไรหมดเลยครับทุกอย่างทุกอย่างครับวันนี้พี่น้องมาจากโคราชทางทีมงานถามว่ามาสะดวกไหมมีบ้านพักหรือมีญาติที่อยู่กรุงเทพมหานครไหมหรืออยู่แถวนี้ไหมปทุมธานีที่เราบันทึกเทปนี้ไหมเขาบอกว่ามีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับมีตังที่จะมาไหมมีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่มีครับไม่มีใครเลยไม่มีมีเงินสุดท้ายตอนนี้เหลือติดตัวอยู่กี่บาทพี่น้องร้อยกว่าบาทครับมีเงินอยู่500สุดท้ายในชีวิตใช่ครับเงิน500บาทสุดท้ายพี่น้องคิดว่าจะเอามาแลกกับเงิน 5,000 ที่ตกรอบจึงตัดสินใจว่าเขาจะเอา500มาแลก 5,000 เท่านี้เลยเท่านี้เลยที่พี่น้องคิดใช่ครับแล้วทีมงานบอกว่าไงไม่เป็นไรครับขอให้มาก่อนแล้วมานอนอยู่ที่วัดครับทีมงานไปถามเขาถึงรู้ว่าทำไมดูสุดโซมอ่ะดูแบบไม่ได้พักที่บ้านญาติอ่ะมันไม่มีการแล้วก็ไม่มีใครมาแล้วก็ไม่มีญาติมาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายไปขอวัดเปรมประชากรครับขอหลวงพ่อท่านใช่ครับมานอนอาศัยอยู่ใช่ครับแล้วได้กินข้าวกินปลาหรือยังกินแล้วครับวันที่เดินทางมาที่ตั้งใจมาความรู้สึกของพี่น้องเป็นยังไงที่ตั้งใจมาก็ตั้งใจมาแข่งนี่แหละครับทางใจเพราะอยากได้เงินไปใช้ชีวิตเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดงานแล้วก็น้อยลงใช่คือบางวันมันไม่มีเลยใช่ครับวันนี้เหลืออยู่ร้อยกว่าบาทยังไงได้ 5,000 บาทกลับบ้านนี่คือความคิดของเขาเลยแล้วถ้าไม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์เงินซื้อมอเตอร์ไซค์ไอ้ 5,000 นี่คุ้มไหมก็ได้ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนอยู่ได้พออยู่ได้พี่น้องอยู่กับใครที่โคราชอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับบ้านช่องเราไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีเคยมีครับเลิกกันมาได้7-8ปีแล้วไม่มีลูกด้วยกันไม่มีพี่น้องอยู่คนเดียวแบบไหนอยู่เป็นยังไงชีวิตบ้านช่องก็อยู่เป็นบ้านหลังเล็กๆครับหลังเล็กๆพี่น้องก็อยู่เท่านั้นจริงๆอยู่ได้มั้ยอยู่ได้สบายครับอยู่ได้สบายด้วยเห็นมั้ยคือเค้าอยู่ได้สบายถ้าไม่มีโควิดนี่พี่น้องไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาก็ได้นี่เขามีรายการนี้เราก็ดูทีวีถ้ารายการนี้ให้โอกาสก็เลยสมัครดูรายได้ปกติเขาทำงานที่เขาทำงานทุกวันทำไมเขาถึงบอกว่าเขาลำบากเพราะเขาส่งให้แม่เขาที่ชัยภูมิครับเป็นห่วงแม่ไหมพี่น้องเป็นห่วงครับก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมกันเนาะใช่เพราะว่ามันก็คือช่วงโควิดต่างคนต่างก็อยู่อยากได้รถเวลาจะไปทำงานนะทุนว่าเวลาจะไปทำงานเขารับเหมากันอย่างเงี้ยเราก็ไปกับเขาไม่ได้ไปได้ครับติดรถเข้าไปได้ไหมเขาก็มารับครับอ๋อ
เขามารับผู้รับเหมาเขามารับถ้ามุดว่าไปงานกับผู้รับเหมาอ่ะเราอ่ะติดรถเขาไม่ได้แต่ถ้าเราจะต้องไปรับงานมุดว่าเราจะไปตัดหญ้าบ้านไกลเราก็ขาดรายได้สมมุติว่าถ้ามันมีมอไซค์เนี่ยโอ้สบายเลย10โล20โลมันไปได้เลยแต่ตอนนี้มันปั่นไปก็ลำบากมีน้องคนนึงนะพี่น้องปั่นจักรยานไปเป็น10โลเลยเพื่อไปเรียนเขายอมอ่ะเพราะเขาบอกว่ามันต้องทำอ่ะไปหลายชั่วโมงอ่ะแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าเราไม่มีแต่ถ้าได้มอไซค์เขาก็มีความเหมือนกันเหมือนพี่น้องมันคลิกเงินมันจะได้มากขึ้นปกติมันอยู่ได้แค่ไม่กี่โลแถวนี้นะพี่น้องใช่ครับถ้าวันนี้ได้รถมอเตอร์ไซค์มามันไม่ใช่แค่ที่เขาจะไปเคลียร์ไปแค่รับจ้างไปแค่ทำงานไปอะไรแค่นี้เท่านั้นเขาอยากที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมาเอาของไปขายด้วยเนี่ยเอาของไปขายเอาของอะไรไปขายพี่น้องก็หลายอย่างครับพวกผักพวกอะไรเนี่ยเราไปรับมาเหรอไปหาเอาแถวบ้านนอกมันจะมีเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีผักบ้านครับผักบ้านพื้นบ้านครับแล้วเราก็ตอนนี้พี่หน่องก็อยู่ได้ด้วยการไปหาผักบุ้งหาปลาหาอะไรในน้ำในอะไรอย่างนี้อ๋อแต่ถ้ามันมีรถเราก็เก็บพวกนี้แหละไปขายสมมติว่ามันเก็บในวันนึงมันได้เยอะไหมพี่หน่องมันได้พอที่สองสามร้อยอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมก็เกือบถึง200แต่ไม่ถึงครับแค่อยู่ได้ให้อยู่ได้ครับผมคือถ้ามันมีมอไซค์มันก็ลอยเลยไปตามนู้นตามนี้ใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเผลอๆขี่มอไซค์ไปเจอหนองตรงไหนเราสามารถจัดการได้อีกนะใช่ครับเออนี่แหละแต่วันนี้ไม่รู้ว่าพี่หนองจะทำได้ไหมเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันก็หลายบาทเหมือนกันนะเงินที่อยากได้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์จะเป็นผลสำเร็จตามฝันหรือไม่เพลงที่พี่หนองจะร้องคือเพลงคนแบกรักครับคนแบกกุ้งนะครับผมรักโอ้ยนั่นน้ำปลานั่นน้ำปลาเชียวเหมือนนักร้องนำโชคเลี่ยนการพูดของผมเหมือนไม่พอใจผมปรับเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมคนแบกรักครับผมนี่ถ้าพร้อมแล้วคนแบกรักครับThank you.
เสียงของพี่น้องเนี่ยเพราะมากจริงๆครับวันนี้จะเป็นใครกันที่จะได้เข้าไปร้องเพลงคู่กับนักร้องนำโชว์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจปลายนั่งยิ้มมีความสุขชอบเพลงนี้แล้วชอบที่พี่เขาร้องเพลงนี้แบบโดนใจมาฟังนักร้องนำโชคของเราบ้างได้ฟังพี่น่องนะครับชีวิตเป็นอย่างไรให้กำลังใจกันหน่อยครับผมว่านะพอฟังเขาร้องเพลงแล้วผมรู้สึกว่าไม่แปลกที่เขาจะอยู่คนเดียวได้ผมว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรทำงานอย่างเงี้ยเก็บผักเก็บอะไรไปขายอะไรเงี้ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีดนตรีในหัวใจนะเพราะว่าอะไรวะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือเขาร้องพิชโน้ตทุกตัวเลยมันไม่มีแผลไม่มีแฟดไม่มีชาร์ปไม่มีเพี้ยนอะไรเลยมันร้องตรงรู้ว่าทุกคอร์ดนี่ตรงนี้นี่ผมว่าเขาต้องแบบเขาต้องอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้อะอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วพี่น้องเป็นไปกี่ปีพี่น้องอยู่คนเดียวเหรอครับ7-8ปีแล้วโอ้7-8ปีสบายเลยขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันพี่ขอให้พี่ได้สิ่งที่พี่หวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ก่อนผมก็อย่างเงี้ยไม่ต่างนะครับพี่เป็นมาละวันหนึ่งพอประสบความสำเร็จคือเราจะเข้าใจคนที่คล้ายๆกันใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้พี่นะครับขอบคุณครับเชิญที่สุดครับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านที่น้องอยู่ที่ตรงนั้นเป็นที่ของเป็นที่ของพี่ชายครับอ๋อเขาให้ปลูกอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็คือจริงๆแล้วก็พี่ชอบนะดูเขาแบบพอเพียงดีนะอยู่แบบไม่ได้อยากได้อะไรเยอะแยะชีวิตก็แค่แบบแค่ประทังชีวิตไปแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่กับความเป็นจริงกินก็แทบจะไม่พอแต่เขาก็ยังรับผิดชอบแม่เห็นป่ะส่งเงินให้คุณแม่ด้วยพี่ว่ากุศลตรงเนี้ยมันก็ทำให้น้องมีความสุขนะมันคือจิตใจเขาสะอาดอ่ะพี่ก็หวังว่าจะเวทีนี้หรือโอกาสต่อๆไปพี่ก็ขอให้น้องได้รับโอกาสดีๆกับการที่จะไปถึงสิ่งที่หนูคาดหวังไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องการร้องเพลงอ่ะเป็นคนเสียงดีนะแล้วก็มีลูกคอลูกเอื้อนอ่ะเขาเรียกลูกเอื้อนอ่ะลูกไหลที่มันไหลมาเองโดยธรรมชาติของเขาคือเขาเป็นคนมีของนะแต่เหมือนแบบเขาใช้ไม่คุ้มนะเหมือนต้นทุนที่เขามีอ่ะเป็นการร้องเพลงแบบพอเพียงเหมือนการใช้ชีวิตของเขามากเพราะมันมีหลายลูกมากที่ไหลออกมาเพราะมากเลยร้องได้ดีมากนะอ่ะโชคดีค่ะน้องเชิญพี่ชาครับสวัสดีค่ะก็เห็นชีวิตที่เป็นแบบนี้มันทำให้เรามองเห็นเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่พอเพียงพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตที่อยู่ณวันนี้อย่างมีความสุขนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะถามว่าความทุกข์มันมีไหมถ้าหากว่าเราไม่คิดอะไรเยอะมันก็ไม่มีเนาะน้องว่าไหมปล่อยวางเออน่าไปบวชไหมผมจะพูดอยู่ผมบอกอีกนิดเดียวคือเกิดไหมผมบวชมาแล้วเอาบวชแล้วอีกสักพักนี่ใจว่าอยากจะไปบวชไหมไม่เอาแล้วยังอยากดูแลแม่เหมือนกันเรารู้แล้วเรารู้แล้วอยู่ทางโลกดีกว่าแต่ว่าให้รู้จักใช้ชีวิตเท่านั้นเองนั่นแหละมันก็ความทุกข์มันไม่ได้มีมากมายถ้าหากว่าเราไม่มีความเขาเรียกกิเลสเราน้อยมันก็ทุกข์น้อยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะมันทำให้เราเห็นถึงความเรียบง่ายของชีวิตแต่ชอบตรงที่ว่าเขามีการร้องเพลงที่อย่างหวานก็หวานคือมีการลากเสียงด้วยมันไม่ใช่แค่เขาจะร้องแบบตรงๆธรรมดาไม่คือมีการลากเสียงเหมือนกันในบางคำนี่คือเสน่ห์นะคะและเป็นคนที่มีเสียงน่าฟังนะวันนี้ถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงดีเลยแหละเพียงแต่อาจจะขาดเรื่องของความเข้มข้นมันจะจางๆไปหน่อยแต่ถ้าเติมไปหน่อยนะบอกได้เลยว่าโอ้โหรสชาติการร้องเพลงในวันนี้ไม่ธรรมดานะคะก็ฝากหน่องไว้ด้วยก็ยังไงก็ตามขอให้มีสิ่งที่ดีขึ้นให้โอกาสที่ดีสำหรับชีวิตเกิดขึ้นโดยเร็ววันนะคะถ้าหากว่าเรามีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรมีบุญร่วมกันอาจจะได้เกื้อกูลกันเนาะ
แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้มาเจอกันแล้วแล้วก็ให้โอกาสสำหรับรายการนี้ที่ให้โอกาสกับน้องแล้วขอบคุณที่มาใช้โอกาสตรงนี้ด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะเชิญพี่ครับก็เห็นด้วยนะครับจริงๆแล้วต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากันจริงๆเกิดมาเนี่ยแต่ว่าอย่างพี่น้องเนี่ยผมรู้เลยว่าพอใจในสิ่งที่ตัวมีแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขและที่มาวันนี้จริงๆไม่ได้ขออะไรมากมายมันคืออาชีพและเขาก็เห็นด้วยนะบางทีเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านั่นแล้วก็เราอยากสนับสนุนจริงๆนะพี่น้องพูดจริงๆว่าอยากให้มันต่อยอดต่ออาชีพได้และในช่วงนี้ครับก็ดูแลตัวเองนะตอนนี้ต้องประคองตัวเองกันไปให้ได้ก่อนดีแล้วครับที่คิดสู้พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆส่วนเพลงในวันนี้ที่ผมติ๊กไว้เลยตอนแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วแชมป์เราก็เคยเป็นเข้าช้านิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายมันอาจจะเหมือนแบบเครื่องเพิ่งสตาร์ทขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยเนี่ยพี่หน่องเป็นคนที่เสียงเย็นมากแล้วก็ยังสังเกตเห็นอีกว่ามันมีทำนองไทยเดิมเข้ามาในเนื้อเสียงยังแปลกใจเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นเกี่ยวกับระนาดลาดตะโพนหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนร้องเพลงไทยเพลงส่งมาก่อนหรือเปล่าทำดนเล่นวงดนตรีเล่นไม่เลยก็คือชอบร้องเพลงปกติก็คือเวลาทำงานปลูกผักตายยากก็ร้องเพลงไปโอ้น่ะเพราะว่าสำเนียงของเขามันชัดมากนะมันเป็นสำเนียงเหมือนคนที่ร้องเพลงตับเพลงเถาเพลงส่งพี่น้องแต่เอาจริงๆนะว่าวันนี้ผมเทใจให้พี่น้องแล้วนะเทให้แล้วนะเพราะว่าร้องขนาดนี้นะถ้าบอกว่าไม่เคยไม่ได้ทำไม่ได้ร้องถือว่าเขาก็ฉมังเหมือนกันนะฮะลายประมาทไม่ได้นะลูกจริงๆนะเขาดีนะวันนี้เขาก็แผลน้อยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับโชคดีครับแชมป์37สมัยของเราน้องปลายจากกำแพงเพชรนะครับตอนนี้สะสมเงินไปทั้งสิ้น 627,000 บาทนะครับอีกหนึ่งคนที่มีฝันพี่น้องจากนครราชสีมาอยากได้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์มี1คนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสไปร้องเพลงกับนักร้องนำโชค1คนจะเป็นใครผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมาลุ้นกันนะครับวันนี้ร้องดีทั้งคู่นะฮะแต่ใครจะดีมากกว่า1คะแนนแรกเป็นของน้องปลายค่ะปลายครับ1ต่อ0นะครับปลายนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้พี่หน่องจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่ทาแต่ถ้าพี่เอให้ปลายจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้พี่น้องต้องการมากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับพี่น้องครับพี่น้องครับ1ต่อ1นะครับตัดสินที่พี่ชานะครับถ้าพี่ชาให้พี่น้องพี่น้องจะเป็นแชมป์คนใหม่แต่ถ้าพี่ชาให้ปลายจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนนี้นะครับพิธาจะตัดสินให้ใครครับเห็นพระเอกกอดรักสัมผัสน้องเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ให้ปลายค่ะน้องปลายครับ2ต่อ1นะครับปลายได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับก็คงต้องทำหน้าที่ต่อไปเช่นเดียวกันพี่น้องก็ต้องทำหน้าที่ของพี่น้องต่อไปเช่นเดียวกันถ้าเขามีโอกาสได้ยืนได้เดินได้ต่อมันก็จะช่วยขับเคลื่อนบ้านเมืองไปได้ต่อครอบครัวเขาก็เดินไปได้อีก
วันนี้พี่น้องเอา500มาแลก 5,000 เขาก็ได้ดังนั้นจริงๆรับเงินกลับบ้าน 5,000 บาทครับและก็เป็นน้องปลาที่ยังสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างเฉียดฉิวเป็นสมัยที่38ครับและเขาจะได้เข้าไปร้องเพลงฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชว์เพื่อสะสมเงินรางวัลซึ่งทั้งคู่จะต้องทำโชว์ให้ถูกใจคณะกรรมการเพื่อกดโหวตให้20โหวตจะได้ดาว1ดวงมาลุ้นกันครับว่าทั้งคู่จะทำเต็มที่จนได้ดาวไปกี่ดวงถ้าพร้อมแล้วไปฟังบทเพลงศาลาพักใจจากน้องปลาและคุณสงกรานต์ฟ้าร้องแดดร้องฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปเก็บเอาไปนอนเธอแอบฝันว่าเรารักกันเนื้อใครแท้ที่จริงเธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจกับฉันเลยถึงจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจถึงจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจไม่หายร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปเธอทำเหมือนฉันนั้นเป็นหนึ่งเช่นสาลาริมทางเธอทำเหมือนฉันแค่เพียงศาลาพักใจยามที่เธอเหนื่อยล้ายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอไม่ใครเธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาสักคำสองดาวแล้วคิดจะสนใจเพียงเธอรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจไม่หายเดือดกดอีกได้ไหมฮะกดแล้วเต้นให้ต้องการแค่เพียงพักใจไม่หายเดือดเอาอีกเอาอีกต้องการแค่เพียงพักใจไม่หายเดือดไม่ได้การเต้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะโอ้โหก็ถือว่าถือว่า
ถือว่ายากนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เขาไม่ถนัดเลยอ่ะเอาว่าน้องไม่เคยฟังดีกว่าเออไม่เคยฟังเลยไม่เคยร้องมาก่อนวันนี้มาต่อนะไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10ไม่เกินไม่เกิน10นาทีจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยได้ดังใจของสงกรานต์ไหมสำหรับปลายที่มาต่อเพลงนี้กับสงกรานต์ถือว่าโอเคสำหรับคนไม่เคยฟังนะสำหรับคนไม่เคยฟังเนี่ยผมว่าเก่งโอเคนะเร็วนะถือว่าเร็วนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ทำไปได้ซีดูโอ้โหแหมอีกนิดเดียวถ้าเพลงต่ออีกสักฮุกนึงนะมีโอกาสมีโอกาสนะคณะกรรมการก็อยากให้นะครับผมอุตส่าห์เต้นช่วยแล้วเมื่อกี้เออพักใจไม่มีจะตัดเขาตัดตรงนี้เขาตัดตรงนี้อ๋อเหรอครับจริงๆจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วไอ้ที่เต้นกรรมการเลยไม่เอาดีกว่าเอาเหรอครับผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆเอาได้ไป4ดวงแต่ต้องหา 10,000 ให้เจออาจจะเจอก็ได้ใครจะรู้นะครับไปที่ต้นสอยดาวและก็ถึงเวลาของต้นสอยดาวแล้วนะครับที่จะช่วยทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงและแม้ว่าน้องปลายจะไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนก็ทำผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่จนได้รับดาวไป4ดวงครับมาเอาจะช่วยให้ทั้งคู่สะสมเงินรางวัลกันไปได้เยอะๆครับมาแล้วครับต้นสอยดาวจาก M150 นะครับตอนนี้น้องปลายสะสมเงินไปนะครับอยู่ที่ 627,000 บาทนะครับตอนนี้นะฮะมีโอกาสที่จะหาเงินหมื่นให้เจอไม่รู้ซ่อนอยู่ตรงไหนหาให้เจอหมายเลขแรกอะไรดีให้พี่เลือกก่อนเลยให้พี่สงการช่วยเลือกสงการเลือก1ป้ายครับผมต้อง4ก่อนอยู่แล้ว4ไปไหนผมจะ4ก่อนเพราะว่าไปคนเดียวมันเหงาใช่มีผู้จัดการมีคนขับรถมีอะไรอย่างงี้ผมต้อง4ก่อนอยู่ครับผมเข้าใจครับคุณมันต้องมาทางนั้นอยู่แล้วครับผมคุณมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกครับเรานี่ไม่น่าอยู่โคราชเลยนะน่าอยู่ที่ที่ไหนจันทร์จันทร์เดี๋ยวต่อก่อนดิเอ้าหมายเลขต่อไปอะไรดีหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งตลอดหมายเลขหนึ่งต่อไปหมายเลขอะไรดีห้าหมายเลขต่อไปอะไรดีสุดท้ายครับหกครับหกครับอย่างนั้นเหรอเอ้ามาดูนะครับไม่รู้ว่า10,000อยู่ที่ไหนนะครับหมายเลข6นะครับ 10,000 หรือไม่ครับ10,000ตอนนี้เพิ่มไปเป็น 629,000 บาทแล้วครับหมายเลข1ครับหมายเลข1หมายเลข10,000 เพิ่มไปอีกครับ631,000 แล้วครับหมายเลข5นะครับ 10,000 เพิ่มไปอีกนะครับ 633,000 แล้วครับตอนนี้ 10,000 ให้เจอนะฮะไม่รู้เอาหมายเลขเอาไป2ก่อนได้มั้ยหมายเลข2ก่อนนะหมายเลข2ลองดูดิหมายเลข2เป็นไรถ้าหมายเลข2เป็น 10,000 หมายเลข4จบข่าวมาดูนะครับหมายเลข2นะครับลุ้นอย่าให้เป็น 10,000 นะครับ1,000ให้เป็น 1,000 เดียวพอ 1,000 เฮ้ยโอกาสมาโอกาสมา4นะเฉลยไปที่4เลย4กับ3ไม่รู้อยู่ที่ไหนถ้า4ถ้า4เป็น 10,000 3จบข่าวหมายเลข4นะครับจำเลขทิ้งมา 10,000 นี่นำโชคจริงๆเป็นคนแรกที่เป็นคนชอบ4อย่างเงี้ยชอบหมายเลข4ชอบหมายเลข4ไปทั่วทั่วไปทิพย์มึงไม่ต้องพูดเขารู้กันสี่ไปทั่วไปทิพย์เฉลยดูหมายเลข3หน่อยนะครับหมายเลข3นะครับว่าเป็น2,000นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเรียกว่านักร้องนำโชคของเรานะครับพี่สงการก็นำโชคให้น้องปลายจริงๆด้วยนะครับผมเอาละวันนี้นะฮะสรุปกันหน่อย M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจ
ฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 643,000 บาทครับเยี่ยมมากเลยครับ644,000แล้วนะนี่ยืนระยะอีกหน่อยทะลุ 700,000 นะเฮ้ยคุณมีโอกาสถึงล้านนะเนี่ยมีโอกาสได้เงินล้านแน่ๆถ้ายังล้มเขาไม่ได้นะใช่โอ้โหโอกาสสูงโอกาสสูงเอ้าวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณสิงโตนำโชคมากขอบคุณนะครับน้องสงกรานต์ขอบคุณครับขอบคุณทั้งคณะกรรมการด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะครับอย่าตระหนกกับมันต้องตระหนักให้ดีว่าโควิดมันใกล้ชิดเราพยายามผลักมันออกไปให้ห่างด้วยการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับอย่าลืมดูแลคนที่คุณรักด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคจังเป็นมวนน้อสูงโอ้บ่ว่าคอยสิตามามวนเอาหายยามคอยโอกาวีแล้วเวลาเขาร้องเวลาเขามันได้อารมณ์นะบนเวทีนี้ถ้าไปแสดงปุ๊บคนร้องไห้ตามหมดเลยเขาสงสารนักร้องไอ้นี่มันจะร้องจบมั้ยเนาะยายมีอะไรจะฝากคติประจำใจของยายยายจะฝากหลานนะลูกนะเอาฝังลูกฝังเอาชนะผู้น้อยด้วยการให้เอาชนะผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะจ้าโอ้ยมียายมาวันนี้ก็ดีใจเหมือนได้ไปนั่งฝังพระเทศพระสอนน่ะนะเมื่อวานก็ไปวัดเออแล้วก็ได้ธรรมะกลับมาโอ้ได้ตู้บริจาคมานั่น